งซีรีส์วายเรื่องล่าสุดที่ได้รับกระแสตอบรับแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะสำหรับซีรีส์ไลน์นักนักรักของมาเฟียของวายเอนเตอร์เทนเมนต์โดยผู้จัดคุณวายุนะคะที่ล่าสุดขอตอกย้ำความแรงของซีรีส์จัดงานสุดเซอร์ไพรส์นะคะเชิญชวนแฟนๆซีรีส์ร่วมดูตอนสุดท้ายก่อนใครพร้อมกับทีมนักแสดงนำนะคะนำโดยหนุ่มยุ่นแล้วก็หนุ่มต้นที่เมเจอร์รัชโยธินไปเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานี้เองค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนจนมาถึง EP สุดท้ายนะครับแล้วก็วันนี้เป็นงานที่มาดูด้วยกันเป็น EP สุดท้ายก่อนที่จะดู EP จบวันพุธนะฮะก็ขอบคุณมากที่ซื้อบัตรเข้ามาเยอะนะครับผม600คนที่นั่งแต่ว่าไม่รู้เขาบอกว่าเกือบเต็มน่าจะประมาณนั้นนะแต่ไม่ถึง600น่าจะ 4-500 ประมาณรู้อย่างของขวัญทางนอกเยอะมากจริงครับยังไม่เห็นมาให้พวกเราเยอะมากเห็นว่ามีอีกงานนึงอยู่ข้างๆหยอกๆเขาต้องรู้สึกยังไงบ้างวันนี้แบบเดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วครับผมก็รู้สึกแบบว่ามันไวมากครับแล้วก็แบบใจหายว่าเฮ้ยมันจะจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่อยากให้จบอยากให้แบบว่ายังให้ทุกคนได้เห็นได้ดูกันต่อไปนานๆครับก็รู้สึกประทับใจในทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยที่ทำเรื่องนี้ออกมาให้มันแบบสมบูรณ์แล้วก็ดีที่สุดครับก็จริงๆพวกเรานักแสดงทุกคนกว่าจะแบบมีงานที่รวมตัวกันได้ครบถ้วนก็ยากแล้วโชว์ที่ทำมาด้วยกันใช่ไม่ขนาดนั้นแต่เหมือนว่าเป็นโชว์ที่แบบว่านักแสดงทุกคนได้ทำร่วมกันก็หายยากกว่าครับพิเศษแน่นอนครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นครับเพราะว่าแบบของเราก็มีทั้งร้องมาทั้งเต้นด้วยเนาะครับก็เดี๋ยวมีผมพูดได้แบบมีเล่นปีนิดหน่อยด้วยนะใช่ครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูสนุกแน่นอนเรียกว่าแต่คนเตรียมเซอร์ไพรส์มาก่อนใช่ใช่ครับครับซ้อมกันหนักครับก็ตื่นเต้นมากว่านี้น่าจะเป็นวันที่แฟนคลับเยอะมากๆเลยไม่ใช่แค่พวกเราแบบทุกคนแฟนคลับทุกคนมารวมตัวกันเราก็ซ้อมกันอย่างหนัก2วันเลิก5ทุ่มเที่ยงคืนตลอดเลยครับก็เพื่อวันนี้อยากหวังว่าแฟนคลับทุกคนจะแบบรื่นปริครับก็เขาให้ตอบไม่ได้ยิ้มคือจริงก็ไม่มีเรามา3 EP แล้วครับแต่ EP สุดท้ายนี่แน่นอนเรามาดูว่าดีอีกจะมาทำอะไรให้กับผู้กำมลคิมกว่าครับครับมาเขาเรียกว่าอะไรมาดำเนินเรื่องยังไงดำเนินเรื่องใช่ครับผมมีความสำคัญก็มีครับมีแน่นอนครับต้องดูแน่นอนต้องดูคืนนี้ครับมีความสำคัญแล้วก็ดูว่าเราจะมาแบบไหนอะไรเงี้ยมาคู่ไหมหรือมาเดี่ยวเนี่ยก็ขอฝากซีรีส์ไลน์นั้นและของมาเฟียนะครับวันนี้ EP สุดท้ายนะครับมาดูด้วยกันทุกคนเยอะๆนะครับผมก็แล้วก็ยังมีใครที่ไม่ได้ซื้อบัตรก็ดูวันพุธตอน5ทุ่มเจมส์25ได้ครับวันนี้มีแฮชแท็กด้วยครับแต่คงไม่ทันแล้วต้องถ้าไลฟ์สดก็จะทันแบบแฮชแท็กไฟแนล EP ใช่ตอนทุ่มหนึ่งใช่ครับแฟนๆสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของซีรีส์นะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของไลน์นักนักรักของมาเฟียได้เลยนะคะ